ครับเพื่อนครับวันนี้วันที่18กันยายน2564ครับครบรอบ1สัปดาห์ก็มาดูบทวิเคราะห์คู่เงินทองคำกับ EURUSD นะครับจากพอร์ตเอ็กซ์โทมเหมือนเดิมนะครับในสัปดาห์ที่แล้วทองคำขาลงชัดเจนเนาะมันตั้งแต่วันพุธพฤหัสแล้วก็มาทรงๆอยู่ในวันศุกร์เนี่ยนะครับก็เทรนด์ขาลงยังโมเมนตัมยังค่อนข้างแรงอยู่นะก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าในสัปดาห์หน้ามันจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะมาส่งผลกับทองคำเยอะๆนะครับเดี๋ยวมาดูปัจจัยฟันเดเมนทัลก่อนเนาะในสัปดาห์ที่แล้วที่ทองคำร่วงหนักๆในวันพฤหัสเนี่ยก็คือเป็นผลพวงจากตัวเลขรีเทลเซลล์นะครับที่มันดีเกินคาดแล้วก็ไปฉุดกระแสของความวิตกกังวลต่อสภาวะเงินเฟ้อกับการทำ QE tapering ของทาง FOMC นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ในไฮไลท์สัปดาห์หน้าก็จะเป็นเรื่องนี้แหละนะครับวันพฤหัสแต่บ้านเราจะเป็นตีหนึ่งวันพุธเนาะก็เป็น FOMC Economic Projection เป็นมุมมองทางด้านสภาวะเศรษฐกิจของทาง FOMC นะครับอันนี้ก็จะเหมือนเดิมหลายสัปดาห์แล้วเขาก็จับตาเรื่องของ QE tapering เหมือนเดิมนะครับก็มีวันนี้แหละที่จะช่วยชีวิตทองคำได้ไหมว่าจะสามารถฟื้นได้หรือไม่ได้ถ้าสมมุติว่าในวันนี้นะครับทางคุณพาวเวลแกไม่ได้ให้สัญญาณชัดเจนในเรื่องของ QE tapering เนี่ยทองคำจะสามารถรีบาวย่อกลับขึ้นไปได้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมมองว่าช่วงนี้ทองคำมันเป็นขาลงต่อให้มันรีบาวกลับขึ้นไปยังไงเนี่ยมันจะโดนทุบลงมาอีกครับแน่นอนเพราะว่า QE tapering มันต้องมาแน่ๆเพียงแต่ว่ามันจะชัดเจนมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองสัปดาห์หน้านอกจากเรื่องของทองคำกับสกุลเงินดอลลาร์แล้วก็ยังเป็นยูโรด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เทรดสกุลเงิน EURUSD นะครับวันเดียวกันนี่แหละวันพฤหัสแต่ว่าเป็นช่วงบ่ายดังนั้นคนที่เทรด EURUSD นะครับวันนี้อาจจะระวังกราฟวิ่งสวนทางกันนะคือคืนวันพุธอาจจะไปอีกทางหนึ่งแล้วก็พอตกบ่ายวันพฤหัสอาจจะรีบาวกลับไปอีกทางหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับทิศทางของตัวเลขเศรษฐกิจของทางยูโรโซนด้วยนะครับนอกจากวันพฤหัสวันพุธก็จะมีวันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็คุณพาวเวลแกก็ออกมาอีกรอบหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าวันพุธออกมายังไงเนี่ยวันศุกร์โดยปกติแล้วจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปจากวันพุธนะครับดังนั้นในสัปดาห์หน้าในประเด็นของฟันดาเมนทัลเนี่ยทิศทางของ FOMC ที่จะประกาศออกมาในคืนวันพุธมันจะส่งผลถึงช่วงเช้าวันพฤหัสในตลาดเอเชียด้วยนะครับดังนั้นให้เพื่อนๆระมัดระวังประเด็นนี้เหมือนกับทุกๆเดือนนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูกราฟอยากให้ดู2ตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นตัวผลตอบแทนพันธบัตรอเมริกาอายุ10ปีนะครับในกรอบ Time Frame Day 1เนาะเขาเทสโซนนี้มาวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยก็นับเป็นครั้งที่4แล้วนะครับแล้วก็ยกโลสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นดูเทรนด์ของผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยมีโอกาสที่จะทะลุ 1.36 ไปได้นะครับอันนี้คือกรณีที่1เนาะซึ่งถ้าเขาทะลุได้เนี่ยแน่นอนส่งผลลบกับทองคำแน่นอนนะครับตัวที่2ดอลลาร์อินเด็กซ์ดอลลาร์อินเด็กซ์ที่ให้ดูตัวนี้เป็นกรอบ Time Frame Week นะครับอันนี้จะไปสำคัญทั้งกับทองคำแล้วก็เพื่อนๆที่เทรด EURUSD ด้วยนะครับก็อยู่ในโซน Key Resistance ที่สำคัญเช่นเดียวกันถ้าเขาเทสอีกครั้งรอบนี้จะเป็นครั้งที่3และดูทรงของตลาดใน ไทม์เฟรมวีคเนี่ยมีโอกาสที่จะเบรกเอาแนวนี้ไปได้ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือความเป็นไปได้ซึ่งมันก็จะไปส่งผลลบกับทองคำแล้วก็ส่งผลลบต่อสกุลเงินเพื่อนๆที่เทรดสกุลเงิน EURUSD ด้วยนะครับอันนี้เป็น Key Resistance ที่สำคัญเลยนะโอเคคราวนี้เป็นไฮไลท์เรื่องของ Technical Analysis แล้วแหละนะครับอันนี้เริ่มทองคำก่อนเนาะทองคำอันนี้จะเป็นกรอบ Time Frame Day 1 นะครับก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าในวันพฤหัสเนี่ย Bearish ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับแล้วก็วันศุกร์ก็ป้นเปี้ยนอยู่นิดนึงยังไม่ได้ไปไหนเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยมันยังไม่ได้มีข่าวไฮไลท์อะไรสำคัญ
ดังนั้นในสัปดาห์หน้าต้นสัปดาห์ก็คงไม่หวือหวาเช่นเดียวกันแหละครับจนกว่าจะถึงวันพุธคืนวันพุธซึ่ง FOMC จะออกมาอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นตัวบอกทิศทางที่ชัดเจนว่าทองคำจะสามารถที่จะลงต่อหรือว่าจะสามารถรีบาวกลับขึ้นไปได้หรือเปล่าแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้ารีบาวกลับขึ้นไปได้ผมก็มองว่ามันก็น่าจะมีโอกาสที่จะทุบลงมาได้อีกนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปวิเคราะห์ในกรอบไทม์เฟรมที่เล็กลงอีกทีหนึ่งนะครับว่าทำไมมันถึงจะมีโอกาสที่จะโดนทุบแล้วก็วันนี้จะมีเทคนิคมาเสนอเพื่อนๆมาแชร์ก็แล้วกันนะครับว่าถ้าเราเจอเทรนด์ของตลาดที่เป็น bearish แท่งแดงๆแบบเนี้ยเราจะหาจุดเข้าที่ตามเทรนด์ที่แม่นๆแล้วก็มีโอกาสชนะตลาดได้ยังไงเดี๋ยววันนี้จะเอาเทคนิคที่ผมใช้มาแชร์ให้ฟังนะครับโอเคมาที่แนวรับแนวต้านนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยให้แนวต้านไว้1779หรือ1780ประมาณนี้นะครับแล้วก็มี1800 1828ถ้าทะลุไฮตัวนี้ไปได้ก็1870เลยไกลนิดนึงคิดว่าน่าจะไม่ถึงนะโอกาสถึงยากมากส่วนแนวรับนะครับแนวรับในสัปดาห์ที่แล้วที่ให้ไว้เนี่ยทะลุทะลวงทุกแนวเลยนะเอาไม่อยู่เลยจากตัวเลข retail sell นะครับแล้วก็มาโดนเบรกที่ประมาณ1745แนวรับที่ให้ไว้1740ก็ยังไม่ถึงดีนะครับใกล้เคียงถัดลงมาจะเป็น1728แล้วก็1705ถ้าหลุดแนวนี้ไปก็โลเดิมเลยนะครับอันนี้คือแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้คราวนี้ขยับไทม์เฟรมลงไปที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับสัปดาห์ก่อนหน้านี้ผมให้ไกด์ไลน์เพื่อนๆเอาไว้ว่าในกรณีที่เราเจอ Divergence หนักๆแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกที่จะเปิดเซลล์เนี่ยเป้าหมายกำไรของเราควรจะอยู่ประมาณที่โบ 50.0 ของสวิงขาขึ้นล่าสุดของเขาตัวนี้นะครับเราลองกลางดูเนาะว่าตอนนี้เขาถึงไหนกลางที่โบขาขึ้นนะครับกลางตัวนี้จึ๊บถึงสูงสุดของเขานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาที่เขาย่อลงมาเนี่ยมันถึง 50.0 แล้วนะครับนั่นหมายความว่าถ้าพิจารณาที่จะปิดกำไรตอนนี้ก็ปิดได้เลยนะครับถือว่าได้ RR เยอะละหรือจะค้างส่วนหนึ่งไว้แล้วก็ใช้วิธี Retailing Stop Loss เอานะครับกันกำไรเอาไว้ก็ถือว่าวันนี้คือถือว่าได้เป้าแล้วถึงเป้าแล้วส่วนจะไปต่อได้หรือไม่ได้เนี่ยอยู่ที่ Price Action กับทิศทางของ Fundamental ด้วยในสัปดาห์หน้านะคราวนี้สำหรับโอกาสเข้าซื้อเข้าขายในช่วงนี้ก็ขาบายนะครับขาบายยังไม่แนะนำให้เข้านะครับด้วยเหตุผลชัดๆเลยคือdivergence ใน time frame 4ชั่วโมงเรายังไม่เห็นนะครับอันนี้คือยังไม่เข้าเนาะไม่ว่าจะเป็นแนวรับไหนๆก็แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆเข้าก็ขอให้เทรดสั้นนะครับเดี๋ยวเปิดออเดอร์ยาวนะครับดูสัญญาณ divergence ให้เข้ามาก่อนนะอันนี้คือขาบายนะครับอย่าเพิ่งเข้าตอนนี้นะครับส่วนคาเซลที่ตกรถมาแล้ว2ครั้งคือไม่ได้เข้าโซนนี้ไม่ได้เข้าโซนนี้แล้วก็ยังไม่ได้เข้าเลยเนี่ยจะหาจังหวะเข้ายังไงนะครับโดยส่วนตัวผมเทคนิคผมเป็นแบบนี้นะครับถ้าผมจะตามเทรนในลักษณะที่เป็น bullish candlestick ตัวเนี้ยหรือ bearish trend แบบเนี้ยเราจะเข้าตรงไหนนะครับวิธีการที่ผมใช้ผมจะใช้ดู3ตัวนะครับตัวที่1คือแนวรับแนวต้านที่เขาเพิ่งหลุดมาอย่างตัวนี้ก็จะถือเป็นแนวต้านที่เขาเพิ่งทะลุมาใช่ไหมครับอย่างนี้ก็ถือเป็นแนวต้านที่เขาเพิ่งทะลุมาเช่นเดียวกันเดี๋ยวยกตัวอย่างกันให้ดูนะครับตัวที่1คือแนวรับแนวต้านก่อนตัวที่2ที่สำคัญกว่าแนวรับแนวต้านคือฟิโบครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างตัวสวิงตัวนี้เนาะอันนี้คือไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับการใช้ฟิโบกลางเนี่ยให้เพื่อนๆกลางที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับไม่ควรใช้ไทม์เฟรมเล็กกว่านี้ครับมันจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ดูสวิงล่าสุดของเขาแบบนี้นะครับอย่างกรณีตัวอย่างตัวนี้ก็คือ bearish trend ของเขาคือตัวนี้แล้วก็ปิดโลตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กลางวิโบเลยครับจากข้างบนลงข้างล่างแนวที่เราจะเลือกเข้าออเดอร์เนี่ยมันจะมีอยู่2แนวคือวิโบ 38.2 แนวที่1กับ 50.0 แนวที่2นะครับจริงๆ 38.2 50.0 61.8 เนี่ยใช้ได้ทุกแนวครับอันนี้คือไกด์ไลน์มันต้องเอาไปใช้ประกอบกับเงื่อนไขตัวที่2ครับตัวที่2ก็คือเ
เราขยับไทม์เฟรมลงไป1ไทม์เฟรมนะครับถ้าเพื่อนๆเทรดที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงขยับลงไปดูที่ไทม์เฟรม H1 ครับในไทม์เฟรมนี้เนี่ยเราจะต้องเห็นสโตเชสติกวิ่งขึ้นไปอยู่โซนโอเวอร์บอทเราถึงจะเปิดเซลได้ครับอย่างกรณีนี้ที่ 50.0 เนี่ยก็วิ่งขึ้นถึงโซนโอเวอร์บอทหรือ 38.2 กรณีนี้เนี่ยก็วิ่งขึ้นถึงโซนโอเวอร์บอทถ้าไม่เข้าเงื่อนไขคือสโตเชสติกขึ้นไม่ถึงโอเวอร์บอทเราจะไม่เข้านะครับหรือตัวอย่างของสวิงนี้ครับสวิงล่าสุดของวันพฤหัสเนี่ยแบริสของเขาคือตัวนี้ใช่ไหมอันแนวที่เราเลือกคือ38.2ประมาณนี้แถวนี้นะครับแล้วก็50.0แล้วก็ดูที่ไทม์เฟรม1ชั่วโมงอันนี้เป็นไทม์เฟรม4ชั่วโมงไทม์เฟรม1ชั่วโมงในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวสโตเชสติกก็อยู่ในโซนโอเวอร์บอทแล้วนะครับแล้วก็มันมีทริคอีกเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คือลักษณะการขยับขึ้นเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเป็นแบบอื่นๆคือเขียวแดงเขียวแดงสลับกันนะครับคำถามก็คือแล้วพี่โบ23.6ใช้ได้ไหมอย่างนี้นะครับผมมองว่าโดยส่วนตัวคือเทคนิคนี้เนี่ย23.6มันตื้นไปครับถ้าเราจะตามเทรนแบบเนี้ย23.6ตื้นไปแล้วก็ RR มันไม่ค่อยคุ้มงั้นเราจะไม่เข้าถ้าเขาไม่ขึ้นมารับเราเลยก็ถือว่าเราตกรถก็ยอมตกรถไปนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใช้สวิงที่ใหญ่กว่านี้เช่นเขาทำสวิงไปแล้ว2ครั้งอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือครั้งที่1ครั้งที่2อย่างเงี้ยก็พออรุ่มอร่วยให้ใช้ได้แต่ว่าเราต้องการพี่โบจากไฮเดิมของเขาครับจากตัวนี้เลยตัวเนี้ยอย่างเงี้ยก็พออรุ่มอร่วยให้ใช้23.6ได้อย่างกรณีล่าสุดตัวนี้ก็แตะพอดีเป๊ะเลยแล้วก็ย่อนะครับอันนี้ก็พอใช้ได้แล้วก็ลองเอาไปปรับใช้กับเทคนิคของเพื่อนๆดูนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าทุกๆเทคนิคมันมีแพ้มีชนะนะครับมันแล้วแต่ปัจจัยอื่นร่วมด้วยนะดังนั้นการเทรดไม่ว่าจะเทคนิคไหนเนี่ยก็อย่าลืม stop loss เด็ดขาดนะครับคราวนี้มาดู EURUSD นะครับ EURUSD นี่หนักกว่าทองคำอีกเนาะในวันศุกร์โดนเทกระหน่ำเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นกรอบ time frame 4ชั่วโมงนะโดนเทกระหน่ำเหมือนกันแล้วก็โมเมนตัมค่อนข้างจะแรงด้วยดังนั้นถ้าเปิดบายช่วงนี้อย่าเพิ่งถือยาวนะครับเปิดสั้นนะครับเหมือนทองคำนะครับแนวรับแนวต้านในสัปดาห์หน้าของ EURUSD นะครับแนวรับ 1.1712 ยังไม่ถึงเนาะเกือบแล้วแล้วก็ 1.1668 ก็ประมาณแถวๆโลเดิมตัวนี้ครับถ้าเขาทะลุโลนี้ได้เนี่ยก็อยู่ข้างล่างเลยนะเดี๋ยวขยับไทม์เฟรมขึ้นไปเป็นไทม์เฟรม day 1นะครับคือถ้าสมมุติว่าเขาสามารถทะลุโลตัวนี้ได้เนี่ยซึ่งมันเป็นคีย์เลเวลเหมือนกับดอลลาร์อินเด็กซ์ที่ให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าเขาทะลุ 1.166 มาได้เนี่ยป้ายถัดไปของเขาคือ 1.160อันนี้มีโอกาสถึงสูงมากส่วนไกลๆเนี่ยก็คือ 1.15 ในตอนต้นปีเนี่ยมีนักวิเคราะห์สถาบันพูดเอาไว้ว่า EURUSD ในปีนี้มีโอกาสที่จะวิ่งถึงประมาณ 1.150 มีความเป็นไปได้ดังนั้นก็อันนี้เป็นภาพแบบไกลๆนะครับส่วนแนวต้านนะครับแนวต้าน 1.1758 แนวที่1แล้วก็ 1.17868 แนวที่2แล้วก็ 1.18105 1.18338 แนวต้านเหล่านี้เนี่ยก็ใช้ Fibonacci Level ลากมานั่นเองนะครับเพื่อนๆที่เคยฟังแล้วก็พอจะทราบแต่ทีนี้ถ้าสมมติในสัปดาห์หน้าเขาทำโลใหม่ที่ไม่ใช่โลนี้นะครับให้เพื่อนๆกลางฟิโบใหม่เนาะโอเคนะครับให้กลางฟิโบใหม่เพื่อหาแนวต้านข้างบนใหม่นะครับส่วนโอกาสเข้าซื้อเข้าขายตอนนี้มันก็จะเหมือนกับทองคำครับด้วยสภาวะตลาดที่เป็น bearish ก็คือหาโอกาสเปิดเซลล์ตามเทรนด์จนกว่าเราจะเห็น divergence ใน time frame 4ชั่วโมงเริ่มมา
กราฟมันถึงจะเริ่มชะลอกําลังนะครับตอนนี้มันยังไม่มานะครับงั้นขาบายถ้าเปิดตามแนวรับไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยขอให้เปิดสั้นนะครับเน้นเปิดเซลล์ไปก่อนทีนี้จุดเข้าเซลล์ก็เทคนิคของ EURUSD ก็ใช้ได้เหมือนกับทองคํานะครับที่อธิบายก่อนหน้านี้ก็คือใช้พี่โบลากเหมือนเดิมอย่างตัวเนี้ยที่เป็นเทรนด์ bearish ล่าสุดของเขาวันศุกร์ก็กางตัวนี้ได้เลยครับขยายภาพนิดนึงอันเนี้ยต่ำสุดของเขาวันศุกร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอันแนวที่ผมจะเลือกถ้าผมจะเปิดเซลล์ตามเทรนด์ตัวเนี้ยผมจะเลือกประมาณแถวแถวนี้ครับ 1.1749 ก็เป็นฟิโบ 38.2 ของสวิงที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าวันจันทร์เขาทำโลใหม่ตัวนี้นะครับถ้าเขาทำโลใหม่ให้เพื่อนๆกลางตัวนี้ใหม่นะก็คือเราจะต้องลากฟิโบตัวเนี้ยให้ถึงโลเดิมไอ้โลล่าสุดของเขานะครับซึ่งมันจะอยู่ตรงไหนเราไม่รู้แหละแล้วก็เล็งว่าแนวที่จะเข้าตามเทรนขาลงเนี่ยก็คือแนวฟิโบ 38.2 กับ 50.0 นะครับมี2แนวแล้วก็ที่สำคัญก็คือขยับไปดูที่ไทม์เฟรม1ชั่วโมงด้วยไทม์เฟรม H1 นะครับตัวอินดิเคเตอร์สโตแชสติกมันจะต้องขึ้นมาอยู่ในโซนโอเวอร์บอทด้วยครับรอเขานิดหนึ่งให้เขาวิ่งขึ้นมาข้างบนก่อนอย่างสวิงล่าสุดของเขาตัวนี้ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมครับที่เป็นตัวอย่างให้ดูปึ๊บตัวนี้กลางถึงนี้ก็ได้นะอันนี้ล่าสุดที่ชัดที่สุดประมาณนี้นะครับอย่างตัวเนี้ยก็ไต่ขึ้นมาถึง 38.2 ก็เลือกเปิดเซลล์ได้เลยถ้าจะสวยกว่าก็คือ 50.0 แต่กรณีนี้เขาเบรกที่ 38.2 ถ้าเพื่อนๆเข้า 38.2 stop loss 50.0 นะครับเป้ากำไรอย่างน้อยที่สุดก็คือที่โลเดิมถ้าเขาสามารถทะลุโลเดิมได้ก็ถือต่ออันนี้เป็นเทคนิคของ trend following ที่ผมใช้อยู่นะครับอีกปัจจัยหนึ่งตัวที่สำคัญเลยสโตเชสิกต้องอยู่ในโซนโอเวอร์บอทด้วยต้องครบเงื่อนไขนะครับถ้าไม่ครบเงื่อนไขไม่เข้านะเทคนิคที่ผมเอามาแชร์ตัวนี้เป็นเทคนิคของ Day Time Trader นะครับการปรับฐานในกรอบ Time Frame 1ชั่วโมงเนี่ยมันจะใช้เวลาอยู่ประมาณ1วันหรือวันเสร็จๆนะครับก็ต้องอดใจรอนิดนึงแล้วก็ลักษณะการปรับฐานมันจะต้องไม่เป็นแบบเขียวเต็มแท่งหรือแดงเต็มแท่งนะครับมันจะต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปคือค่อยๆขึ้นหรือค่อยๆลงแล้วแต่ว่าสภาวะตลาดมันเป็น bearish หรือเป็น bullish pattern นะครับก็อาทิตย์นี้ก็จบแล้วทั้งทองคำแล้วก็ EURUSD ยังไงสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นสัปดาห์ไฮไลท์ของ FOMC นะครับเทรดด้วยความระมัดระวังไม่ว่าเทคนิคเข้าจากวิเคราะห์แบบไหน divergence จะมาแบบไหนเนี่ยถ้ามิติที่ประชุม FOMC มันออกมาสวนทางเนี่ยยังไงโดยหลักฟันเดเมนทัลกราฟมันจะวิ่งไปตามฟันเดเมนทัลก่อนแล้วถึงจะวิ่งเข้าหาเทคนิคเป็นลำดับถัดไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามทุกๆสัปดาห์นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ